สวัสดีค่ะมุกชัชยาค่ะคุณผู้ชมคะเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องราวของภรรยาท่านหนึ่งค่ะที่อยากจะทำเซอร์ไพรส์นะคะให้กับสามีซึ่งภรรยาค่ะก็ได้มีการถือเค้กวันเกิดเพื่อที่จะทำเซอร์ไพรส์สามีใช่ไหมคะแต่สามีค่ะเมินไม่สนใจแล้วก็เฉยชาจนคนเป็นภรรยาเนี่ยเหวอทำตัวไม่ถูกเลยนะคะคลิปนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะเป็นคลิปวิดีโอจากผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งค่ะซึ่งเป็นคลิปวิดีโอของผู้หญิงคนหนึ่งในประเทศมาเลเซียนะคะเธอเนี่ยกำลังจะทำเซอร์ไพรส์สามีในวันเกิดค่ะซึ่งเรียกได้ว่ามันจะต้องเป็นโมเมนต์ที่ชวนตื่นเต้นแล้วก็ลุ้นด้วยความดีใจใช่ไหมคะแต่ปฏิกิริยาที่เธอได้รับกลับมาจากสามีนะคะทำให้หลายคนค่ะที่ได้ชมวิดีโอนั้นนะคะใจสลายไปตามๆกันค่ะโดยผู้ที่เป็นภรรยานะคะได้มีการตั้งกล้องถ่ายไว้ในบ้านตามปกตินี่แหละค่ะกระทำเซอร์ไพรส์เต็มที่ก่อนที่เธอเนี่ยจะมีการถือเค้กวันเกิดแล้วก็หลบที่ด้านข้างประตูนะคะรอจังหวะที่สามีเนี่ยเดินมาเปิดประตูแต่เมื่อสามีเนี่ยเปิดประตูเข้ามาเห็นปุ๊บกลับเดินผ่านไปราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นค่ะทางด้านภรรยานะคะก็ไม่เป็นไรยังคงยิ้มสู้แล้วก็พยายามที่จะจุดเทียนแล้วก็ที่มันดับนะคะจุดใหม่อีกครั้งแต่สามีก็เมินเฉยไม่รับรู้ใดๆทั้งสิ้นค่ะทำเอาคนเป็นภรรยานะคะไปไม่เป็นแล้วก็เสียใจค่ะแล้วก็เรียกว่าพยายามที่จะฝืนยิ้มอยู่นะคะลองไปชมคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะเนี่ยค่ะผู้ชมค่ะจะเห็นได้ว่าภายหลังจากที่คลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปนะคะคลิปวิดีโอดังกล่าวค่ะถูกโพสต์ได้เพียงไม่กี่วันนะคะก็ได้รับความสนใจอย่างรวดเร็วมีผู้เข้าไปดูมากกว่า18ล้านวิวค่ะพร้อมกับพากันเข้าไปแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์มากมายเลยนะคะโดยส่วนใหญ่เนี่ยต่างก็รู้สึกสงสารแล้วก็เห็นใจฝ่ายภรรยาค่ะที่ได้ว่าก็ตั้งอกตั้งใจนะคะเตรียมเซอร์ไพรส์ให้กับสามีแต่ดันกลับถูกทำร้ายจิตใจขนาดนี้นะคะได้ว่ากะเซอร์ไพรส์เต็มที่อ่ะเดินเข้าไปโอ้โหเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนผู้หญิงเป็นอากาศนะคุณผู้ชมคะแล้วคุณผู้ชมนะคะดูคลิปนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างก็สามารถลองคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะและนี่ก็คือข่าววัยไทยนิวแล้วคุณจะไม่พลาดดูกระแสร้อนของสังคม